สวัสดีนะคะชาวจุฬาเตเตอร์ทุกๆคนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับหน้าเดิมๆแล้วนะคะกับการรีวิวข้อสอบ CU TAP นะคะซึ่ง CU TAP ในครั้งนี้ที่เราไปสอบกันเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างแบบใหม่ๆสดๆจริงๆเลยกับเรื่องของสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่ไปสอบเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนที่ประเทศไทยเราจะเข้าสู่การระบาดของเจ้าโควิด-19 อย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงการรีวิวตัวเนื้อหาข้อสอบนะคะเราก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 หรือว่าเจ้าโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยค่ะมาฝากกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเจ้าโควิด-19 นะคะบางคนก็แบบเรียกกันซ้ำๆตามชื่อนี้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมากลายเป็นคำว่าโควิดแล้วก็19หรือว่า19เนี่ยนะคะโควิด19จริงๆแล้วนะคะมีที่มามาจากโคก็คือโคโรนาค่ะซึ่งก็คือไวรัสสายพันธุ์โคโรนาค่ะโคคือโคโรนา VI นะคะ VI ก็มาจากไวรัสค่ะ VI มาจากไวรัส D นะคะตัว D มาจาก disease ค่ะ disease ที่แปลว่าโรคค่ะส่วน2019ก็คือปีที่มีการค้นพบโรคนี้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นะคะซึ่งโรคเนี้ยเพิ่งค้นพบที่ประเทศจีนมณฑลอู่ฮั่นในเดือนช่วงเดือนพฤศจิกาหรือธันวาประมาณ2เดือนเนี่ยนะคะในปี2019ก็เลยมีการให้ชื่อเจ้าไวรัสตัวนี้ว่าโควิด-19 นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าไวรัสตัวนี้ค่ะโคโรนาไวรัส disease 2019นะคะทีนี้เราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 บ้างค่ะเห็นไหมคะตัวคำศัพท์ที่เราควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อนะคะก็จะมีกลุ่มคำประมาณนี้ค่ะอันแรกนะคะถ้าเราอยากจะรู้คำศัพท์คำว่าโรคติดต่อซึ่งแน่นอนนะคะเรารับประกันได้เลยว่าข้อสอบของ CU TAP ในรอบถัดๆไปนะคะหลังจากที่มีการกลับมาทำการสอบได้เป็นปกติเนี่ยจะต้องมีการหยิบยกในเรื่องของบทความเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเนี่ยเข้ามาเป็นบทความในการทำข้อสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรคติดต่อไว้ค่ะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับการทำข้อสอบค่ะคำแรกนะคะ communicable disease คำที่2 contagious disease และคำที่3 infective disease ค่ะจะเห็นว่า3คำนี้นะคะสามารถใช้แทนกันได้จะแปลว่าโรคติดต่อค่ะ communicable ก็คืออะไรที่มัน communicate ได้นะคะมัน communicate มันติดต่อได้มันก็จะเป็นอะไรที่มันติดต่อได้ค่ะ contagious ก็แปลว่าที่ติดต่อค่ะติดต่อกันได้infective ค่ะ infect ก็แปลว่าที่ติดเชื้อติดเชื้อก็คือสามารถติดต่อกับกันได้นะคะเป็นเชื้อที่สามารถติดได้เขาเรียก infective disease เพราะฉะนั้น3คำนี้ค่ะ communicable disease contagious disease และ infective disease จะแปลว่าโรคติดต่อทั้งหมดเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของ adjective ที่เรามาใช้อธิบายความหมายของเจ้าตัวโคโรนาไวรัสว่าตอนนี้มันเป็น pandemic ค่ะ pandemic ก็คือมันไปทั่วโลกแล้วค่ะpandemic คือระบาดไปทั่วค่ะระบาดไปทั่วลุกลามไปทั่วนะคะไปทั่วโลกเลยเป็น adjective pandemic นี่คือลักษณะของไวรัสตัวนี้ค่ะที่มันไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ pandemic ค่ะทีนี้ยังมีคำนามที่แปลว่าโรคระบาดหรือว่าการระบาดอีกค่ะโรคระบาดหรือการระบาดคำนามนะคะจะมีคำว่า epidemic ค่ะ outbreak นะคะซึ่งพอใช้คำว่า outbreak เนี่ยมันเป็นลักษณะที่แปลว่าการระบาดหรือโรคระบาดที่มันรุนแรงค่ะแล้วก็ยังมีคำว่า plague ค่ะแล้วก็ contagion อีกค่ะคำเหล่านี้นะคะ epidemic outbreak plague แล้วก็ contagion ล้วนแล้วแต่แปลว่าโรคระบาดหรือมีการระบาดที่รุนแรงทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มคำนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยตัว D ทั้งหมดค่ะ disease สะกดด้วยตัว S นะคะ disease ตัว S อย่างนี้นะคะแปลว่าโรคค่ะ disease โรคแต่ถ้า deceive ตัว E และตัว C เห็นไหมคะDisease ตัว E และตัว C คือการตายค่ะอันนั้นคือการตายสังเกตนะคะว่าตัวสะกดไม่เหมือนกันแล้วค่ะอันแรก disease D I S E นะคะอันที่2 disease D E C ค่ะแปลว่าการตายส่วนตัวที่3ค่ะ decrease D E C R E ค่ะ decrease ตัวนี้แปลว่าทำให้ลดลงค่ะทำให้ลดลงค่ะตัวนี้ทำให้ลดลงเพราะฉะนั้นระวังดีๆว่า3คำนี้หน้าตาอาจจะดูคล้ายกันแต่ว่าคำแปลนั้นไม่เหมือนกันเลยค่ะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับตระกูลโควิด-19ที่เราเก็บมาฝากกันค่ะต่อมาไปดูในส่วนของตัวข้อสอบกันบ้างนะคะข้อสอบในครั้งนี้ที่เราหยิบยกสำนวนมาพูดกันนะคะเราเจอสำนวนพวกนี้ในข้อสอบค่ะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะคำแรกค่ะ violate the regulation ค่ะ
violate the regulation นั่นแปลว่าการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือว่าละเมิดกฎหมายค่ะเพราะว่า violate แปลว่าฝ่าฝืนนะคะหรือละเมิดส่วน regulation ก็แปลว่ากฎระเบียบนั่นเองค่ะรวมตัวกันก็เป็น violate the regulation คือละเมิดกฎหมายค่ะสำนวนที่2ค่ะ stray from the subject in hand stray แปลว่าเบี่ยงหรือว่านอกค่ะ stray คือเบี่ยงหรือนอก subject in hand ก็คือหัวข้อในมือ stray from the subject in hand ก็แปลว่าการพูดนอกเรื่องหรือว่าการเบี่ยงประเด็นนั่นเองค่ะสำนวนที่3ค่ะ way beyond นะคะ way beyond แปลว่าต่อไปในทางจุดๆหรือว่านอกเหนือจากเรื่องนั้นๆค่ะ way beyond เช่น way beyond the truth ก็คือแบบเหนือความเป็นจริงไปมากนะคะ way beyond คำที่4ค่ะ speak of ค่ะ speak of แปลว่าพูดถึงใครเอ่ยถึงใครพูดเกี่ยวกับอะไรเราใช้ speak of นะคะ of someone or of something ค่ะถัดมาค่ะ on medication ค่ะon medication แปลว่าอยู่ระหว่างการรักษาค่ะเช่น he is on medication นะคะเช่นตอนนี้เขาไม่สบายเขาอยู่ระหว่างการรักษา on medication ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ reading คำศัพท์ vocabulary จาก reading กันบ้างค่ะเรารู้สำนวนไปแล้วนะคะเราหยิบคำศัพท์มาฝากกัน7ตัวด้วยกันค่ะจากการสอบครั้งนี้นะคะreading vocabulary ที่เราเจอกันนะคะเรามีคำนี้มาฝากค่ะเป็นศัพท์ seal tape นะคะคำที่1ค่ะincentive ค่ะ incentive เป็นคำนามแปลว่าสิ่งกระตุ้นหรือว่าแรงจูงใจค่ะสิ่งกระตุ้นหรือแรงจูงใจ intensive ค่ะ incentive จำไว้นะคะ incentive incentive สิ่งกระตุ้นหรือแรงจูงใจเช่นบริษัทจะมี incentive trip ก็คือเป็นทริปที่แบบกับว่าสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างนี้นะคะคำที่2ค่ะ embrace ค่ะ embrace แปลว่าโอบกอดหรือว่าล้อมรอบค่ะ embrace นะคะโอบกอดหรือล้อมรอบเป็น verb ค่ะคำที่3 aggravation ค่ะ aggravation เป็นคำนามค่ะ aggravation เป็นนามที่แปลว่าทำให้ร้ายแรงมากขึ้นหรือว่าทำให้รุนแรงขึ้นความหมายค่อนข้างเป็น negative นะคะคำนี้ค่ะ aggravation ค่ะคำที่4ค่ะ thriving ค่ะ thriving เป็น adjective นะคะแปลว่ารุ่งเรืองหรือว่าเฟื่องฟูค่ะเป็นความหมายค่อนข้าง positive ค่ะ thriving รุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะคำที่5ค่ะ tackle ค่ะ tackle เป็น verb แปลว่าจัดการปัญหานะคะเป็น verb แปลว่าแบบจัดการกับปัญหาแต่ว่าถ้าคำแสลงของคำนี้ฝรั่งใช้คำว่าแสลงความหมายจะทะลึ่งนิดนึงค่ะแปลว่า penis ค่ะแปลว่าเจ้านั่นของผู้ชายค่ะ penis ค่ะเพราะ tackle ถ้าเป็น verb ปกติแปลว่าจัดการแก้ไขปัญหาค่ะคำที่6ค่ะ giddy ค่ะ giddy นะคะ giddy เป็น adjective นะคะแปลว่าเวียนหัวหรือว่ามึนหัวค่ะเช่นบอกว่า today I feel giddy ก็แปลว่าวันนี้ฉันรู้สึก headache หรือว่าฉันรู้สึกเวียนหัวมึนหัวนั่นเองค่ะคำที่5 discharge ค่ะ discharge ตัวนี้เป็นได้ทั้ง verb และ noun นะคะ verb หรือ noun ก็ได้จะแปลว่าการปล่อยออกหรือว่าการระบายออกการขับออกอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ามีคนป่วยเป็นโควิดนอนอยู่โรงพยาบาล admit รับเข้ารับการรักษาตอนนี้เขาหายแล้วค่ะโรงพยาบาลก็จะ discharge เขาออกไปก็คือการ discharge จาก hospital คือการออกจากโรงพยาบาลค่ะก็คือโรงพยาบาลปล่อยให้เขากลับบ้านได้หรือระบายให้เขากลับบ้านได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะฝากเรื่องไวยากรณ์นิดนึงนะคะในการเจอในการทำข้อสอบไอตัว seal tape ตัวนี้ค่ะเราก็จะเจอไวยากรณ์ที่เราเจอในข้อสอบนะคะมีอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกที่เราเจอกันนะคะคือเรื่องของการเปรียบเทียบสำนวนค่ะสำนวนนี้นะคะเจอบ่อยมากเลยใน seal tape นะคะคือเรื่องของการใช้ the more แล้วก็ the more ค่ะหรือเราเรียกกันว่า the ขั้นกว่าค่ะthe more คือ the ขั้นกว่าลักษณะการใช้จะแปลว่ายิ่งจุดๆๆแล้วก็ยิ่งจุดๆๆเช่นตัวอย่างนะคะเราบอกว่า the more you buy the more you get discount ยิ่งคุณซื้อมากนะคะคุณก็จะยิ่งได้ส่วนลดเยอะเห็นไหมคะ the บวกขั้นกว่านะคะยิ่งคุณซื้อมากคุณก็ยิ่งได้ส่วนลดมากหรืออย่างเงี้ยค่ะ the บวก harder ขั้นกว่าแล้วก็ the บวก stronger ขั้นกว่าเขาบอกว่ายิ่งยากยิ่งแข็งแกร่งเหมือนเราเล่นฟิตเนสใช่ไหมคะเรายิ่งยกน้ำหนักยิ่งมันหนักขึ้นหรือว่าเราเล่นอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นเราก็ยิ่งสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมากขึ้นก็คือ the harder the stronger นั่นเองค่ะจะเป็นสำนวนที่แปลว่ายิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตามด้วยยิ่งแบบนี้นะคะต่อมาค่ะคือการใช้คำว่า due to ค่ะ due to เนี่ยแปลว่าเนื่องมาจากตามด้วยวลีหรือคำนาม due to นะคะตามด้วยวลีหรือกลุ่มคำนามค่ะ
ัวอย่างเช่นบอกว่า due to the COVID-19 situation นะคะ our airline has to cancel the flight ค่ะ due to the COVID-19 situation เห็นไหมคะเป็นวลีค่ะแล้วก็ตามด้วยประโยคว่า and our airline has to cancel the flight หรือบอกว่า the concert must be postponed due to the outbreak situation คอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะเนื่องจาก outbreak situation ซึ่ง outbreak situation ก็เป็นกลุ่มคำนามค่ะว่าเป็นสถานการณ์การระบาดของโรคก็เลยมีการเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปค่ะคำสุดท้ายค่ะการใช้ verb help ที่แปลว่าช่วยค่ะ help ที่แปลว่าช่วยนะคะถ้าตามด้วยคนเราก็จะต้องตามด้วย verb infinitive หรือเราสร้างเป็นสูตรขึ้นมาให้จำว่า help someone do something ค่ะ help ตามด้วย someone บวกดูแล้วก็ something เห็นไหมคะช่วยใครทำอะไรนะคะตัวอย่างเช่น she helps me do my homework หล่อนช่วยฉันทำงานบ้านนะคะทำการบ้านตรงนี้ค่ะ do ก็จะเป็นรูป verb infinitive ปกติหรือบอกว่า Jenny นะคะ helps him hold the meeting Jenny ช่วยเขาจัดการประชุมไม่ว่า help นะคะถ้าตามด้วยคนเราจะตามด้วย verb ตามหลังเนี่ย verb ที่ตามมาหลังคนที่ตามหลัง help เนี่ยก็จะต้องเป็นรูป infinitive เสมอค่ะค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวสำหรับการสอบ CUTEP ในครั้งนี้นะคะยังไงก็ตามฝากด้วยสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องโควิด19นะคะไปฝึกท่องกันมาแล้วก็จำกันไว้ดีๆค่ะคาดว่าการสอบ CUTEP รอบต่อๆไปนะคะจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับโควิดเข้ามาในข้อสอบแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ